ที่จะได้ฟังธรรมเทศนามันยากอยู่เหมือนกันเรื่องเรานั่งคุยกันนั่นน่ะใครอยู่บนไหนบนไหนก็พากันคุยกันได้หรอกอยู่ในบ้านในเรือนก็คุยได้อยู่ในป่าในรถก็ได้ก็คุยกันได้คุยมันเป็นเรื่องเป็นราวน้ำท่วมทงโบราณท่านว่าน้ำท่วมทงไม่ได้ผลได้ประโยชน์อีหยังการฟังธรรมเทศนาฟังเพื่อหาของจริงฟังหาธรรมะไปว่าปฏิบัติโมเมนต์ฟังมวลฟังตื่นให้เพลิดเพลินและลุ่มหลงฟังหาข้อจริงที่เราปฏิบัติธรรมะกับปฏิบัติหาของจริงเราปฏิบัติพุทธศาสนาเราฟังเทศทำคำสอนพระเจ้าก็เพื่อหาของจริงถ้าถึงของจริงแล้วลืมคือมันลืมความหลงความเมาความหลงความเมาหายไปถ้าบ่ถึงของจริงแล้วนั่นมีตั้งแต่ความหลงความเมาเพราะนั้นการฟังเทศจึงมาเป็นของยากที่จะได้ฟังเมื่อเวลาฟังเทศน์ให้ตั้งอกตั้งใจทำความสงบตั้งใจฟังโดยเฉพาะที่เทศน์มาแล้วพูดถึงเรื่องธรรมเป็นหมวดเป็นหมู่มาโดยลำดับว่าถึงเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมว่าถึงเรื่องขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาถึงเรื่องอายตนะภายนอกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อธิบายมาเป็นลำดับหลายวันพระมาแล้วแต่ที่อธิบายมาเป็นลำดับนั่นน่ะว่าตั้งแต่ธาตุสี่มาถึงอายตนะคล้ายๆกันก็ว่ามันมีเรื่องยืดยาวขยายออกไปกว้างขวางความเป็นจริงนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องยืดยาวยังหรอกพูดใกล้ๆนี่แหละพูดในที่เดียวนี่แหละไม่ได้พูดที่อื่นที่ไกลหรอกพูดที่เดียวอยู่ที่เดียวที่เก่านี่แหละอย่างเราอยู่ในศาลานี่นะพูดถึงเรื่องศาลานี่นะวันนี้พูดถึงเรื่องต้นเสาวันหลังพูดถึงเรื่องขางเรื่องตงวันหลังพูดถึงเรื่องข้าวเรื่องก่อนว่าถึงเรื่องหลังคาวันหลังมาพูดถึงเรื่องขวากั้นประตูหน้าต่างมันเป็นอย่างไรที่บอกไปนะนั่นก็ลืมจ้ะมันคนฟังบ่เป็นเลยลืมเข้าใจว่าที่อื่นพูดที่อื่นไม่ใช่พูดถึงเรื่องศาลาอันที่ว่าถึงเรื่องธาตุก็ลองคิดดูสิธาตุสี่มันอยู่บนใดล่ะธาตุสี่มันก็คือดินน้ำไฟลมคือตัวของเราที่เพิ่นอธิบายแยกว่าให้เห็นเป็นอาการคืออาการสาธิตสองแต่ไม่ใช่อื่นไกลก็อันเดียวนี่แหละคือผมขนเล็บฟันหนังนี่เองกระดูกเป็นต้นว่าถึงเรื่องขันหาก็ว่าถึงเรื่องธาตุสี่ตัวนี้แหละรูปไม่จะไปจากไหนแล้วก็ไปจากขันหาแต่ขันหาก็คือรูปก็มาจากธาตุสี่ใช่ไหมไปจากไหนเวทนาสัญญาสังขารความเจ็บเรียกว่าทุกขเวทนาความสุขสบายเรียกว่าสุขเวทนาความเฉยเรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็อยู่ที่ตัวของเราต้นไม้มันจะมีเวทนาอย่างนั้นแต่ภูเขาก้อนอิฐมันนั้นมันจะเป็นมีเวทนาไหมใจเวทนาก็อยู่ที่ตัวของเราที่พูดถึงเรื่องเวทนามันก็อยู่ที่ตัวของเราสัญญาก็คือจำกับตัวของเราเนี่ยเป็นคนจำจดจำสังขารความคิดความนึกความปรุงความแต่งแต่คือตัวของเราเนี่ยเป็นคนคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึกร้อนหนาวทั้งตามันก็คือตัวของเราเนี่ยเป็นคนรู้สึก
ถ้าไม่ใช่ร้อนที่อื่นหนาวที่อื่นอยู่ที่ตัวของเรานี่ลองคิดที่ดูสิอันที่พูดไม่ใช่พูดที่อื่นไกลเลยอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายก็มาพูดที่ตาก็คือดินนั่นแหละหูก็ดินนั่นแหละจมูกลิ้นกายก็คือดินใจก็คือหัวใจก็เกิดที่คืออยู่ที่ตัวของเราถึงอธิบายฟังว่าธาตุ4นะเป็นฐานของธรรมะเป็นมูลฐานคือเป็นที่ตั้งถ้าหากมันมีธาตุ4ก็มันมีที่ตั้งเราจะตั้งทำความสงบคือหัดสมถะแล้วก็ตั้งลงที่ธาตุ4คือเราพิจารณาถึงรูปตัวของเรานี่แหละเห็นอจินจังทุกขังอนัตตาและเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นกองทุกข์ทั้งหลายก็ตั้งลงที่ธาตุ4พิจารณาตรงนี้ก็ไม่ได้หนีจากนี้ไม่ได้อื่นไกลจากนี้เราจะพิจารณาวิปัสสนาแล้วก็ไม่ได้พิจารณาที่อื่นวิปัสสนาเลยคือเห็นอจินจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เห็นที่กายคือธาตุ4นี่เองนี่เป็นอย่างที่ได้เรื่องเลยและถ้าหากไม่เข้าใจทั้งเรื่องนี้เลยไม่คิดพิจารณาเข้าใจว่าอยู่ในที่อื่นธรรมะในที่อื่นอยู่ในที่อื่นจ้ะไม่เห็นว่าธรรมะที่ตัวของตนถ้าหากพิจารณาตามที่อธิบายเนี่ยธรรมะตัวของเราเป็นธรรมะทั้งตัวเป็นก้อนธรรมะทั้งตัวเลยธรรมะทั้งนั้นแต่เราไม่พิจารณาก็เลยไม่เห็นธรรมะก็เลยไม่รู้จักธรรมะถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้เห็นมีปัจจัยเห็นธรรมะเกิดขึ้นที่นี้เราแบกธรรมไปทางใดก็แบกธรรมะไปสมมุติว่าแบกคัมภีร์ก็ทั้งนั้นเถอะแต่ไหนก็แบกคัมภีร์ไปขึ้นเหนือลองใต้ไปไกลไปไกลแบกคำพีไปแต่บ่อ่านคำพีจะเถื่อเรียกว่าคำพีเป่าจ้ะพระพุทธเจ้าเป็นเทศนาว่าคำพีเป่าคือมันเป่าจากประโยชน์คืออ่านบ่ได้คือบ่พิจารณาบ่อ่านบ่พิจารณาก็เรียกว่าคำพีเป่าความเป็นจริงธรรมพระธรรมคำสอนพระเจ้าบรรจุในนั้นหมดในตัวของเราเดี๋ยวนี้ที่ฟังเทศก็มาหัดอ่านคำพีนั่นสิมาหัดอ่านคำพีให้มันออกนะให้รู้คำพีรู้เนื้อความของพระธรรมคำพีนั่นคันถ้าพอรู้เนื้อความของพระธรรมคำพีนั่นแล้วเราจะได้ความปลื้มปีติอิ่มอกอิ่มใจโถคำพีมันอยู่นี่ใหญ่เบ้อเล่อคำพีอันนี้ความวิจิตพิสดารในคำพีที่ตัวของเรานี่เหลือที่จะพรรณนานับเหลือที่จะพรรณนาคุณค่าประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่ตัวของเรานี่นี่นะฮัตอ่านคำพีที่อธิบายนี่ก็เพื่อให้อ่านคำพีออกนั่นแหละอันนี้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างไปแยกจำแยกแยกจ่ายไปพ่วงของพิสดารแท้มีอยู่อย่างนี้เรื่องนะคนเราเกิดขึ้นมาพอปรากฏเกิดขึ้นมามันมีความสมมุติปรากฏขึ้นมาเลยเอาสมมติว่าคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนอ่ะหากบ่มีคนจะให้ชื่อจ้ะว่าชื่อว่านางคำนางแก้วนางคำก็ตามเลยข้าวแก้วข้าวคำก็ตามเถอะเมื่อมีคนเรียกเจ้าคนล่ะให้คิดลองนึกคิดอย่างที่ล่ะลองรับตาคิดลองดูหรือว่าเรียกว่าคนล่ะมันจะเป็นนี่อย่างไรมันไม่ตัวอย่างไรหรือจะเรียกว่าตัวหนอนกับคำมีชื่อเลยนะคำว่าตัวหนอนเนี่ยจะมีชื่อแล้วฮะหรือจะเรียกว่างัวว่าควายมันก็เป็นมีชื่อขึ้นมาแล้วฮะแล้วจะเรียกอย่างกันไงมันไม่มีอย่างใดจังไม่มีอย่างบุหรือหากจะว่าตัวโคลอแค่แหล่มันก็กลายเป็นชื่อขึ้นมาอีกแล้ว
นั่นน่ะของเดิมแท้ๆมันบ่มีหยังดอกบ่มีหยังแต่เห็นฮู้กันได้ว่าอันนั้นน่ะเป็นอันหนึ่งละเกิดขึ้นมาคราวนี้มันมาติดในคำที่ว่าคนนะมันสมมติว่าคนแล้วก็เลยถือว่าคนจริงๆจังๆนั่นเองได้เรื่องมันอันบนเดินตรงที่มันจะติดทั้งเข้าหาว่าสัตว์ก็เลยบ่พอใจไปแล้วเลยเครียดตัวใหญ่ตายก็พ่อนำมาติดชื่อว่าคนนั่นแหละสมมติว่าคนนั่นแหละทั้งเขาเรียกว่าสัตว์สัตว์ก็เลยบ่พอใจหรือเป็นเรื่องเกิดให้เกิดกิเลสนะกิเลสมันเกิดจากสมมติมันเกิดอย่างนี้หากว่าเขาเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายนะคราวนี้ถ้าเรียกตรงนั้นข้ามไปกลับตรงเสร็จแล้วก็พอใจอีกละหรือเขาเรียกว่าพระว่าเนนก็ตามหรือไม่ขาวไม่ชีก็ตามหรือเขาเรียกว่าพ่อว่าแม่อันที่ก็ตามว่าลูกว่าหลานอันที่ก็ตามถ้าหากเขาเรียกผิดอย่างนั้นนะครับเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นโกรธเป็นโกรธาขึ้นมาเนี่ยตรงฐานหรือเป็นกิเลสขึ้นมามันเป็นสิ่งเรื่องสมมุติเรื่องสมมุติมากเท่าไรกิเลสยังมากเท่าทนายเพราะความสมมุติเป็นต้นเหตุของกิเลสให้ยืดยาวกว้างขวางใหญ่โตขนาดนั้นแล้วไม่พูดใดที่มาจำแนกแจกจ่ายเรื่องหมดนี้ให้มันมืดและจากสมมุติบรรยากาศจากสมมุติทั้งหมดบ่มีผู้ใดผู้ใดก็มีแต่จะเพิ่มเติมสมมุติบัญญัติขึ้นเป็นคนธรรมดาก็ยังบวชแล้วยังเรียกข้าวกอนางขอนี่เพิ่มไปอีกเลยยังเรียกผู้หญิงผู้ชายเพิ่มไปอีกเรียกพระเรียกสงฆ์เรียกแม่ขาวฤาษีเพิ่มไปอีกเหรอยังเพิ่มเติมยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติชื่อเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นโน่นไปใหญ่ไปโตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพูนขึ้นพูนพูนอันกองกิเลสนะพูนท่วมตัวขึ้นเลยฉะนั้นจึงว่าเรื่องสมมุตินั้นไม่มีทางที่จะหมดไม่มีทางที่จะเข้าถึงของจริงและไม่มีทางที่จะแก้ไขตนได้ว่ามีทางที่จะเข้าถึงของจริงก็มีตั้งแต่ที่จะขอบคูณของกิเลสขึ้นมาความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายขึ้นเพราะกิเลสทั้งหลายเหล่านี้จากสมมติทั้งนั้นถ้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าจึงเทศนากลับกันคือกลับให้เข้าถึงของจริงตามเดิมของจริงตามเดิมนั่นคือยังไงถ้าหากมันพอกพูนมากขึ้นแล้วก็จำเป็นก็จะต้องหาวิธีแก้ไขมากขึ้นเหมือนกันอย่างถือตาตาละตาของกูล่ะหูกูล่ะจมูกเลี้ยงกายของกูล่ะมันถือว่าตาเราถ้าเขาถือตาเลยท่านก็มาแสดงว่าก็ไม่ตาดอกท่านเรียกว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นอายตนะพระองค์เทศนาเพื่อให้ลืมคำว่าตาหูจมูกคำว่าตาแล้วก็ถือว่าตาจริงๆจังๆนี่แหละเนื้อนิดถือว่าตาเราเห็นหูเราได้ยินนิดกันอีหลีหรอนี่เด้เขาทำจริงๆจังเลยอันนี้พระเดชเจ้าท่านสอนท่านพระองค์ท่านแก้ท่านบัญญัติใหม่เลยครับบัญญัติกับสมมุตินั้นผิดกันสมมุตินั้นเราก็พากันเข้าใจอยู่แล้วว่าสมมุติบ่แม่นของจริงอย่างว่าเขาสมมุติให้เป็นเท้าเอกพระเอกอย่างต่างๆพวกเขาเล่นโขนเนดิเกเล่นละครเขาพระเอกนางเอกอย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าสมมุติบ่แม่นดอกไม่พระเอกอยู่ดีหรอกเขาไม่นางเอกอยู่ดีหรอกเขาเรียกว่าสมมุติกันคืออันนั้นมันว่าจริงนะที่เรื่องสมมุติงั้นให้รู้จักลักษณะของต่างสมมุติว่ามันของจริงงั้นของว่าจริงนั่นที่แหละเดี๋ยวนี้เราไปยึดเอาเป็นของจริงกันที่เรื่องมันสายใหญ่
เรื่องมันจะให้เกิดกิเลสมากอันนี้ว่าเรื่องบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านเจ้ท่านบัญญัติคือบัญญัติจะเป็นการยืมมาพูดชั่วคราวบัญญัติขึ้นมาแต่งตั้งให้มันขยายเนื้อความมันนั่นไอ้ขยายสมมุตินั่นให้มามีความหมายให้เข้าใจกันชัดขึ้นให้เข้าใจชัดถึงของจริงจึงเรียกว่าบัญญัติท่านว่าทำให้มันตื้นทำให้มันแจ่มแจ้งขึ้นเรียกว่าเปิดเผยและไขขึ้นมาไขเข้าไปหาของจริงนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติว่าอายตนะถ้าหากเราพูดว่าอายตนะทีลองคิดดูดีใจของเราถ้าว่าตานี่ลองคิดกันเลยถ้าหากถือว่าตาแล้วก็ว่าถือคักถือแน่ท่านท่าหาก็อายตนะนี่พูดถึงเรื่องอายตนะในความหมายความว่าสิ่งที่มันต่อเนื่องกันคือตากับรูปมันต่อเนื่องกันหรือตานี่แหละเรียกว่าไอ้แจ็คไอ้อายตนะคือตานี่แหละมันเป็นที่ตั้งมันเป็นบ่อเกิดของการเห็นรูปบ่อเกิดที่ให้เกิดรูปถ้าบ่มีตาแล้วรูปก็บ่ปรากฏพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นนะที่เห็นว่าอันนี้เป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเกิดของรูปรูปมันเกิดจากตาหรืออีกแน่หนึ่งท่านสมมติทัพของเก่านั่นแหละเรียกว่าอิทธิใช่คือมันทำหน้าที่ของมันโดยเฉพาะคนอื่นจะมาใช้แทนนั่นไม่ได้มาทำงานแทนนั่นไม่ได้เลยอันเรื่องความเห็นหลักมีตาเท่านั้นแหละคนเดียวทำงานเห็นหูนี่ไงจะเอาตาไปดูให้ก็ไม่ได้หน้าที่ของมันมีสำหรับฟังจะเอาตาไปฟังก็ได้พวกองค์ยังเรียกว่าอายตนะยังเรียกว่าอินทรีย์คือมันทำหน้าที่เป็นใหญ่ของในหน้าที่เท่านั้นถ้าเปลี่ยนแทนกันก็ได้คำว่าหน้าที่เขาจะทำให้เข้าใจแล้วว่าหน้าที่พ่อหน้าที่แม่จะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันจะต้องบริหารปกปักรักษาลูกบ้านของตนเนี่ยหน้าที่เกิดเป็นกันได้ละตลอดทั้งเรื่องหน้าที่ในอำเภอคุ้มครองบริหารในอำเภอของตนความเป็นใหญ่ในหน้าที่ที่เรียกว่าอินทรีย์มันคิดจากสมมุติหรือว่าทั้งเรื่องความแก้ว่าทั้งเรื่องการแก้ค่อยแก้มาตั้งแต่ส่วนมากคือมันมากมันแล้วมันยุ่งมากแล้วสมมุติไปมากหมายล่องหลายแล้วจะแก้มาตาหูจมูกลิ้นกายที่เราสมมติกันแช่ลงมาให้มันเป็นอินทรีย์ผันให้มันเป็นอายตนะสมมติให้เป็นให้บัญญัติให้เป็นอายตนะอายตนะให้เป็นอินทรีย์มีความหมายดังอธิบายมานั้นคำที่เรามาพิจารณาให้เป็นอินทรีย์ได้ให้เป็นอายตนะลองคิดดูเด้อกับที่เราสมมติเราเป็นตาหูจมูกเราคิดกันไหมความยึดถือนั้นผิดกันมากอินทรีย์หรืออายตนะนั้นมันไม่ได้เป็นตาไม่ได้ถือว่าเป็นตาเป็นหูนะมันลดลงไปคำว่าถือว่าตาว่าหูลดไปแล้วก็แก้ลงมาอีกมาบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติให้เป็นขันธ์ไม่ได้ถือว่าตัวว่าตนในขันธ์ถือเป็นขันธ์คือว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แต่ทีแรกนั้นเราถือว่าตัวของเราขันธ์นี่เป็นตัวของเราทั้งหมดเช่นว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยได้รูปได้ตัวนี่ได้ตนตัวนี่ถือว่าเป็นตัวเป็นว่าตนว่าคนว่าเรา
มีอันใดก็แบบของเราทั้งหมดเช่นมีลูกเกิดขึ้นมามีหูก็ว่าหูของเรามีตาก็ว่าตาของเรามีจมูกมีกายก็ว่าของเราต้นตัววิญญาณทั้งหมดเป็นตัวของเราอันการที่ถือเป็นตัวของเรานี่แหละจะต้องหามาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอสนับสนุนให้มันเป็นไปตามความปรารถนาต้องการคือว่าสิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราแล้วนะจะให้เป็นไปตามความประสงค์ของเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบำรุงบำเรอตาอย่างนี้ก็อยากจะบำรุงให้มันเห็นแต่สิ่งที่ดีๆงามๆหูไปได้ยินได้ฟังได้เสียงที่มันม่วนมันเพราะจมูกก็ให้มันนิ่งดมได้กลิ่นที่มันหอมหวนให้ลื่นเริงใจให้มันเพลิดเพลินสนุกอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าถือว่าเป็นเราแล้วมันไปอย่างนี้มันเลยยืดยาวไปถ้าหากถือเป็นสักแค่ว่าขันเมื่อถือว่าเป็นตัวเป็นตนรูปก็ชักจะว่ารูปเวทนาก็ชักจะว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราซะแล้วมันเป็นขันธ์ไปแล้วลิดรอนลงไปหมดอันความถือได้ก่อนนั้นหมดไปลิดรอนมากระทั่งตัวคนเราเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นตนไม่ถือว่าเป็นคนไม่สมมติว่าคนอ่ะหรือหญิงชายอย่างอธิบายฟังเบื้องต้นไม่ได้สมมติอย่างนั้นมาพิจารณาตามบัญญัติที่พุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าธาตุสี่ยิ่งชัดตรงสันเราธาตุสี่เลยทีชัดทีเดียวตัวคนไม่มีอะไรเลยทั้งหมดมีธาตุสี่แท้ๆทีเดียวธาตุสี่ก็คือดินน้ำไฟลมใครจะเอากระดับดินน้ำไปลงลองคิดดูดิก้อนที่ดินไม่ได้ไฟเป็นเอายังไม่กระดับใครยังไปแต่งน้ำแพ้ยังไปแต่งไฟแพ้ยังไปแต่งลมนะครับใครยังไปแต่งคิดดินเนี่ยโดยเฉพาะนะบ่แม่นดินที่เขาปั้นเป็นลูกเป็นก้อนเนี่ยอย่างนี้ว่าถึงดินแท้นี่ดินเดิมดินสภาพของมันจะเป็นผู้ใดได้ของเน่าของสกปรกก็จะไปที่เมืองดินอุจจาระปัสสาวะก็ไปที่เมืองดินของเน่าของเหม็นก็ไปฝังลงในที่ดินนั่นสุนัขตายเป็ดไก่ตายหมูไอ้ยังตายก็ตามผู้คนตายก็ฝังในที่ดินนั่นถ้าหากเรามาพิจารณาดวงเราเป็นก้อนดินแห้งชัดลงไปถือเป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งแห้งชัดลงไปแผ่นดินแผ่นนี้นั่นฝังปูปลาฝังเป็ดฝังไก่ฝังหมูฝังงัวฝังควายลงไปในดินฝังลงไปในดินโอ้ยฝังอยู่ทุกวันบ่แม่นเดียวเท่านั้นฝังกระทั่งหนึ่งผักมีสี่ใบฝักแตงแตงเต้าข้าวโพดสลีฝังลงไปนี่หมดฟังลงก้อนดินฟังลงแผ่นดินมีขนาดหากเราพิจารณาแผ่นดินเลยตัวคนบ่มีแล้วครับแห้งชัดตรงกระดาษเวทนาไอ้ดินแล้วกันคราวนี้ก็มีน้ำเลยครับนี่น้ำแล้วก็เอากรอกลงไปเอาเทลงไปทุกวันซึมซาบอยู่ในตัวตนของเราในแผ่นดินแผ่นเนี้ยน้ำกับดินอยู่ด้วยกันซึมซาบด้วยกันไฟก็อยู่ในนั้นลมก็คนมันหายไปแล้วนี่เข้าถึงของจริงเข้าถึงของเดิมบัญญัติจริงว่ามันไม่สะสมกิเลสพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเพื่อจะให้ทอดทิมเพื่อให้สละกองกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาเมื่อเข้าใจเรื่องของจริงอย่างนี้แล้วมันก็เรื่องบัญญัติเข้าถึงบัญญัติอย่างนี้ก็หมดไปทั้งฝ่ามีแล้วนะ
ถ้าหากว่ามีปัญญาพิจารณาถึงปัญญาปัสสนากระจัดกระจายเรื่องทั้งหลายนี้เห็นความเกิดความดับบ่แม่นยังธาตุดินกับบ่แม่นเห็นแต่สิ่งอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปคนกับบ่มีธาตุกับบ่มีขันกับบ่มีอายตนะตรงเห็นแต่สิ่งอันหนึ่งสักแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดังอธิบายฟังในเบื้องต้นปรากฏการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่คนก็บ่เรียกว่าคนล่ะมนุษย์ก็บ่เรียกว่ามนุษย์อ่ะบัญญัติก็บ่ต้องพูดกันละกันธาตุอายตนะเรียกว่าอธิบัญญัติบ่ต้องพูดกันล่ะที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติให้ยืมมาบัญญัติชั่วคราวสําหรับที่จะได้มาเอามาคิดคนทวมทั่วทบทวนเข้าไปหาถึงหลักของจริงเท่านั้นนะเรื่องนั้นบ่มีธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องชำระเป็นว่าเป็นเรื่องสะสมทุกวิถีทางแล้วพระพุทธเจ้าทั้งสอนมีแต่เรื่องให้พากับสละทั้งนั้นสละอันสมมุติที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงในโลกอันนี้นะสละสมมุติหมดนี้ถ้ามันหมดไปหมดไปเข้าถึงของจริงของเดิมถ้ามันเข้าทั้งจริงทั้งเดิมเนาะทุกทั้งหลายมันก็ค่อยหมดไปเริ่มดับดังอธิบายเช่นเราเห็นเป็นอินทรีย์หรือเห็นเป็นอายตนะความยึดว่าตนว่าตัวมันก็ค่อยหมดไปค่อยหายไปมันกลายเป็นอินทรีย์ไปใช่เป็นอายตนะไปใช่ขณะพิจารณาเข้ามาย้อนเข้ามาอีกน้อยเข้ามาอีกรวมเข้ามาอีกไม่เห็นเป็นสัจจะว่าขันการถือตนถือตัวถือว่าเราว่าเขาถืออันนี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปเป็นเดสัตวะขันธ์อย่างว่าพิจารณาถึงธาตุย่อเข้ามานิดหน่อยเข้ามาจนกระทั่งเห็นได้เพียงว่าสี่อย่างตัวตนคนเรามันเห็นได้เพียงสักว่าสี่อย่างคือธาตุสี่น้ำไฟลมมันก็ค่อยหมดไปเรื่อยๆว่าถือว่าตนว่าตัวก็ค่อยหมดไปหายไปจนกระทั่งเราพิจารณาเห็นนี้สิ่งเดียวเพียงเกิดดับเกิดดับนะนั้นเลยบ่มีสมมุติบัญญัติสมมุติก็บ่มีบัญญัติก็บ่มีขันธ์แล้วยังเหลือแต่อันหนึ่งสิ่งนั้นคือความเกิดแล้วดับไปนี่ถ้าหากเรามาพิจารณาโดยในนี่แล้วตามที่อธิบายมานี่แล้วเห็นได้ชัดว่าธรรมะคำสอนพระเจ้านะเป็นเรื่องสอนในสละแท้ตอนให้ปล่อยให้วางได้แท้ดังที่ท่านให้เราพิจารณาสติปัฏฐาน4ให้พิจารณากายให้พิจารณากายสักเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาโน้ดีท่านอธิบายอย่างนั้นท่านสอนให้เราพิจารณานั่นเลยเห็นกายนี่สักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าหากพูดถึงเรื่องเนื้อความทั้งหมดแล้วเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเอาสติไปตั้งไว้ที่กายแล้วเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาการที่อย่างที่อธิบายมาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขานะมันสักแต่ว่าอันหนึ่งนะคำว่ากายนั่นเรียกว่าบัญญัติบัญญัติให้พอได้เอาเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งที่เจรณาถ้าบ่มีที่ตั้งบ่มีจุดจะแล้วจะเอาอย่างมาพิจารณาจะเอาอย่างมาพิจารณาเอาอย่างมากำหนดมันก็ได้เวทนาก็เหมือนกันอย่างทุกอย่างทุกนี่นะทุกเราทุกคนเราทุกวันนี้นะมันลำบากถึงเลือกทุกทุกผู้ใดก็บ่ต้องการแล้วก็ปรารถนาแต่กระหักจิตบ่ได้ผู้ใดก็บ่ปรารถนาแค่คนเดียวนะบ่นกันทางบ้านทางเมืองบ่นอยู่ป่าอยู่ดงก็บ่นบ่นอยู่วัดอยู่วาก็บ่นบ่นแต่เรื่องทุกอย่างเดียว
ถ้าหากเราบ่ตั้งสติไว้ที่เวทนาคือทุกขเวทนาแล้วพิจารณาทุกขเวทนาจนให้เห็นสักแต่ว่าความทุกข์บ่แม่นไผทุกข์นั้นบ่มีของไผอย่าไปถือว่ามีอยู่ตัวของเราการสิ่งทั้งหลายที่จะถือว่าไม่ใช่ตัวของเราทุกข์ไม่ใช่ของเราก็อย่างอธิบายมาแล้วเห็นเป็นได้สักว่าธาตุขันธ์อายตนะทุกข์ทั้งหลายนั่นบ่แม่นของไผดอกมันเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันก็ดับลงไปที่นี่เราต้องคิดทวนทบกลับขึ้นมาบางทีเราเกิดขึ้นมานั้นเคยป่วยเคยไข้จะนับข้างน้ำผลบุทวนเนี่ยมันไปยังไงมดอ่ะของมันมันหนีไปไว้ใส่มันไปอยู่ไหนมันไปทุกข์ท่านอยู่สิได้ฮะมันเจ็บที่เคยเจ็บมาแต่ก่อนแต่เก่าอันนี้เวลามันมาได้ใส่มันมาได้บนไหนสั่นมันการนึกเที่ยวเวทนาคือทุกขเวทนามาได้สิได้มันมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติวงยังไงมันจะค่อยมาเกิดขึ้นแล้วพูดได้ให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็บ่มีตนมีตัวอีกครับมีแต่สักว่ารู้สึกเฉพาะตัวเท่านั้นคนอื่นก็บ่รู้สึกนะคำว่าเวทนาคือทุกขเวทนาเจ็บหัวปวดท้องใครจะไปเห็นนะมันเกิดจากธาตุมันเกิดจากขันธ์มันเกิดจากอายตนะที่อธิบายมันนะมันปรากฏขึ้นเกิดในที่นั้นและใจเราไปรู้ที่มันเกิดขึ้นมาที่นั้นแล้วเมื่อมันหายแล้วมันก็หายไปซื่อๆนี่แหละหายจริงๆคำว่าหายนั่นคือมันปรากฏจึงเรียกว่าหายอันที่มันปรากฏนั่นเรียกว่ามันเกิดขึ้นตกลงก็เรียกว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปอันนั้นเป็นนามธรรมส่วนรูปธรรมก็อย่างที่ว่ามันนั้นปรากฏการคือว่าปรากฏเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็สลายไปสลายไปอันส่วนที่เป็นรูปนั้นก็ไปสภาพเดิมของมันจะคิดดูคนเราเนี่ยมีอวัยวะครบคันมีธาตุขันธ์อายตนะครบมัดบริบูรณ์ทุกอย่างแต่เวลาตายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเปื่อยต้องเน่าถ้ามันเปื่อยมันเน่านั่นหูตาพวกนี้มันก็ต้องลุดต้องลุยไปมันก็เละก็เปื่อยไปเปื่อยไปแสก็ไปเป็นขี้ดินอันน้ำหนองน้ำเน่านั่นก็ไปเป็นน้ำเลอะเหลวไปหมดไปเป็นน้ำแม้ที่สุดตั้งแต่กระดูกที่แข็งแข็งนั่นนานๆนั่นก็ผุก็ลงมาเป็นดินไปจมเป็นดินของเก่ากัดก้อนดินของเก่านั่นแหละอันนี้เกิดแล้วมาได้ไสอ่ะก็ขี้ดินเมื่อเก่าเนี่ยมาปรากฏขึ้นมาเกิดจากสังขารกรรมปรุงแต่งให้ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายโน่นบ่มันเกิดทีแรกเรียกว่าปฏิสนธิตั้งแต่ปรากฏกาลละที่ว่าเป็นของเป็นน้ำที่มืนมืนเลือกเลือกมึงเมื่อเกิดขึ้นมาทีแรกก่อนที่จะเกิดเป็นรูปเป็นกายกายจากนั้นมาก็เป็นน้ำรางเลือดครับกายจากนั้นมาก็เป็นก้อนเลือดกายจากก้อนเลือดก็เป็นปุ่มเป็นปมยังพอทันเป็นแข้งขาเต็มที่เป็นปุ่มเป็นปมนะก่อนพอกลางเขาก็ปั้นหูปั้นหุ่นนะนะเขาปั้นห่มนั้นปั้นเป็นก้อนเลยก่อนอันนี้เขาก็ติดแขนติดขาติดหูติดตาเอาไปอันนั้นนานมาก็เลยครบพันบริบูรณ์นะครับมีตาหูจมูกครบหมดบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่ามันเกิดขึ้นมามันปรากฏการขึ้นมาปรากฏได้แปรสภาพไปแปรสภาพไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นรูปร่างอัตภาพตัวครบมูลบริบูรณ์ทุกอย่างจนกระทั่งคลอดออกมาพ่อธรรมะเล็กๆนานๆนะเขาค่อยโตขึ้นโตขึ้นจนเป็นผู้เป็นคนโยนเข้ากระป๋อขมแก่เหมือนกันกระป๋อขมทำการทำงานได้ตามความประสงค์ต้องการถ้า
ันนี้เวลามันแตกมันสลายมดไปเข้าของเก่าแล้วเนี่ยลงมาเป็นดินน้ำไปลงของเก่าจึงมาปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปมีเรื่องธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาให้รู้จักสภาพตามเป็นจริงว่าสิ่งที่มันมีอยู่เดี๋ยวนี้เราเข้าไปยึดเท่านั้นล่ะถ้าออกไปยึดไปถือแล้วก็มียังเกิดขึ้นแล้วดับไปว่าแม่นของเราเราจะว่าเรามันก็บ่แม่นหรือจะว่ายิงว่าตายที่กับบ่แม่นจะว่าพระมาเนียนที่กับบ่แม่นจะว่าซื้อนั้นซื้อนี่กับบ่แม่นเรามาสมมติซื้อนี่พระพุทธเจ้ายังมาบัญญัติเพื่อกระจายสมมตินี่แหละให้เข้าถึงของจริงแต่คนเรามันบ่มากจังซี่เอ๊ะสําไปเว้าจังซั่นมันบ่พิจารณาตามมันบ่เห็นตามจังซี่มาถือร้านถือมันอยู่ซะดีแต่อันเดียวนี่ล่ะเหมือนเราว่าเขาว่ากลัวมึงจังซี่น่ะมันละทุกข์บ่ได้ติบัดนี้ยิ่งถือเท่าใดมันก็ยิ่งแน่นครับเด้อพี่กรรมเท่าใดมันก็ยิ่งแน่นเข้าไปซั่นตัวจึงว่าภาลาหะโลจะปุคคโลภาลาทานังทุกขังโลกิบุคคลแบกภาระมันก็แบกเท่านั้นเองลองคิดดูดิของเบาๆกับกลายเป็นของหนักเนี่ยการแบกบ่ทิ่มเจ็บน้อยๆก็สร้างเถอะอย่างเราไข้แล้วป่วยเล็กน้อยก็ตามถ้าไปถือว่าจะเจ็บแล้วแห้งเจ็บหลายนี่ความไปถือเป็นที่แบบคำว่าถือเข้าไปยึดไปถือเฮ็ดแง่กับอะไรข้างอ่อยอ่อยยังไงอันนี้ความถือขั้นเขาว่าถือได้ไหมเจ็บตั้งหัวมันไม่ยังจะตามมาแต่บทกังวลวุ่นวายของมันอ่ะหน้าที่เราจะต้องทำไปตามเรื่องหายหัวรู้ตัวดังว่าคนกลัวเสือไปเห็นเสือก็ตามเห็นงูก็ตามพอเจ็บแข้งเจ็บขาเสียงานก็ได้ไปเพราะเห็นเสือให้งูกระโดดบนหัวความเจ็บจะทีไรแล่นได้ทีไรเพราะบ่ถือความเจ็บเนี่ยคนบ่ถือไปซะแล้วเบาบนหัวตัวจักว่าแล่นได้สิมื้อใดกระโดดไปได้ไวบ่ได้บ่จักนั่นความบ่ถือเห็นได้ชัดอะครับถ้าถือแล้วหนักเพิ่นจะพูดได้อย่างว่าภาราฮาโลจะพุคโลคนเราแบกภาระภาลาทานังทุกขังโลเกโอ้ยมันแสนทุกข์แสนหนักมักที่สุดจึงมาเอาธรรมะคำสอนพระเจ้าเข้ามาพิจารณาลงสิคันธาผู้ใดอยากจะพ้นจากทุกข์ตายแล้วจะพ้นจากทุกข์บุแมนไอ้มาพ้นเดี๋ยวนี้ซะก่อนได้แล้วพิจารณามันเห็นชัดจนพ้นในโลกนี้ในเวลานี้ซะก่อนได้ในเวลานี้พ้นเวลานี้คันหากว่าเราพิจารณาระงับดับความทุกข์ได้ในขณะที่เรายังปฏิบัติภาวนาอยู่นี่ล่ะเราก็เชื่อมันในตัวของเราตายแล้วต้องพ้นแน่คนมากคนน้อยเราเห็นได้ในเวลานี้ถ้าว่าเราพิจารณาบ่ได้ยังแบกภาระยังหนักยังหนาอยู่ดับอย่าซื้อไปหวังตายไปได้ให้หนักกว่าเก่าคนเราหนักจนกระทั่งว่าบนอยู่บนบนโป่งจักสิไปโป่งไว้ให้ผู้ใดซอยเหลือหนักอกหนักใจเท่านั้นแท้ที่จริงใจบ่ได้มีตนมีตัวไปยังเอาไปหนักแท้กระเพาะมันแบกนั่นแหละเอามาแบกมาหามไว้มันก็เลยหนักบ่มีตัวก็กลายเป็นของหนักอกหนักใจมัดท่วงหัวใจจนหัวใจจะแตกจะมากอยู่ในโลกนี้ก็อยู่กับเขาพอได้มันหนักหลายไปวันไหนวันไหนก็มีแต่บนหนักบนครับตัวน้อยเท่านี้แหละไปวันไหนครับมัดแน่นวัดเลยจนว่าอยากอยู่จากโลกจนอยากหนีจากโลกฉะนั้นวิธีหนีของคนครับของท่านมันหนีต่างคนนี้วันนี้เข้ามาปฏิบัติศีลธรรมบนพระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าหนีวิธีละดีวิธีถอนอย่างที่อธิบายนี้บ่เอาแล้วแบบนี้
หนีแบบนั้นเราหนีไปอย่างหนึ่งไงไปผูกคอตายไปแทงคอตายไปยิงเจ้าของตายเข้าใจว่าจะหนีจากโลกเพราะว่าตายหนักๆนั่นใช่ไหมที่ไปไหวปะตายกำลังหนักๆกันสิแล้วเท่านั้นแหละไม่พ้นทุกข์นี่ย้อนหรอกเขามันหนักพอแหงเราไม่ยึดพ้นอย่างไรอย่างว่าถ้ามันเบาแต่เวลานี้บนทันตายนี่สิมันยังเกี่ยวผลจากทุกข์นี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อแก้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแง่เอาไปให้เป็นบัญญัติเพื่อจะเข้าไปแก้สมมติบัญญัติใช้ชั่วคราวเอาบัญญัติมาใช้ยืมมาใช้ให้เข้าไปหาไปแก้ตอนสมมติที่เราสมมุติมันจะต้นจะเดินถ้าหากเราว่าสมมุติสบายเลยอันนี้มันมาสมมุติกันมากมายแล้วลืมตนลืมตัวผู้เคยคิดนึกว่าอันสมมุติมันเป็นเหตุให้เราได้เกิดกิเลสความสั่วทุจริตต่างๆนึกลืมมีตั้งแต่จะสะสมกิเลสอันความสมมุติอย่างนั้นมากมูลเพิ่มพูนขึ้นหนาแน่นทุกทีทุกทีเห็นในการมาฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่มาเป็นเรื่องถอยกลับคืนไปหาของเดิมคือไปหาของบ่มีสมมุติบัญญัติพิจารณาบัญญัติถอยเข้าไปหาแก้สมมุติจนบ่ให้มีสมมุติจึงจะหมดทุกข์หมดร้อนจึงจะเป็นทางแก้ทุกข์ในวัฏสงสารมีธรรมะอธิบายเพิ่มเติมซ้ำในการที่อธิบายในวันพระก่อนเพื่อเข้าใจชัดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นทุกๆคนขอจงพากันสนใจและพิจารณาโดยนายอธิบายนี้ก็จะเป็นหนทางนำเนินไปหาความบริสุทธิ์หมดจดจิตใจของใสสะอาดปราศจากกิเลสและความเศร้าหมองทั้งปวงเมื่อใจไอใสสะอาดบ่มีความเศร้าหมองกายมันก็ผ่องใสไปตามทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในกายก็หายไปตามทางคนทุกข์มีทางเดียวทีนี้ที่เรียกว่าทางเอกคือทางเข้าไปของหนึ่งจะอธิบายตรงนี้เอาละอธิบายนะ